วงอร่อยรอบจานอร่อยสุดๆกับสุดยอดเมนูชื่อดังจากเกาหลีไม่กินไม่ได้แล้วช่วงนี้เรามาอยู่กันที่เกาะเซจูประเทศเกาหลีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆและเหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆพร้อมกับชมวิวสวยๆกันที่ร้านอาหารชื่อดังของเกาะแห่งนี้และร้านที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชิมนั้นก็คือร้านมินต์นั่นเองแอบชิมอะไรเกลืออ๋อเกลือเกลือมหาสมุทรคุณนิรุตกำลังชิมเกลือมหาสมุทรตอนนี้ผมพาคุณนิรุตพาคุณผู้ชมมาที่ฟีนิกซ์ไอแลนด์นะฮะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวเขาว่ากันว่านั่งทานข้าวแล้วชมวิวแบบพาโรนามิกสวยที่สุดเลยโต๊ะนี้เป็นโต๊ะมุมที่แบบจองยากมากเขาบอกอย่างนี้นอกจากวิวแล้วที่ยากอีกเรื่องนึงก็คืออะไรอาหารเขาบอกว่าที่มาดูวิวแล้วอีกเรื่องคืออาหารเนี่ยภัตตาคารมิ้นท์เนี่ยคือมิ้นท์เขาบอกว่าเชฟเนี่ยทำอร่อยมากเป็นมีชื่อเมนูที่มีชื่อเสียงก็คือตัวสเต็กเนี่ยฮะร้านมินตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะบนเกาะเซจูเป็นร้านอาหารชื่อดังที่มีชื่อเสียงและได้รับการโปรโมทผ่านสื่อต่างๆอยู่หลายครั้งภายในร้านได้รับการประดับตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นแต่แฝงความเป็นศิลปะเอาไว้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่จะได้นั่งรับประทานอาหารอร่อยๆพร้อมวิวทะเลสวยๆแบบ360องศาอาหารเด็ดของที่นี่คือสเต็กหมูที่ทำจากหมูดำซึ่งเป็นหมูท้องถิ่นที่มีราคาแพงแต่ความอร่อยก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอาหารอีกมากมายที่พร้อมจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการเสมอนับเป็นร้านอาหารที่สักครั้งในชีวิตต้องมาลองครับเราไม่ใช่รายการทีวีรายการแรกที่มาถ่ายจริงไหมนี้นะฮะคนเกาหลีเองก็รายการเกาหลีเองก็มาถ่ายรายการเกาหลีใช่ฮะมาถ่ายทำอยู่เยอะแยะไปหมดเลยห้องอาหารมินเนี่ยนั่นวิวแล้วก็อาหารมาเลยเขาดังสเต็กเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับมาตรงนี้เป็นสลัดน่าดีเลยทีเดียวเป็นอะโวคาโดสลัดนะฮะแล้วก็เป็นเดรสซิ่งที่นี่น้ำราดนะฮะน้ำสลัดมักจะใช้ส้มเพราะเกาะเชจูนี่เก่งเรื่องส้มเรียกว่าปลูกส้มเนี่ยอร่อยที่สุดเกาหลีปลูกได้ไม่กี่ที่ฮะเกาะเชจูเนี่ยจะปลูกส้มแล้วก็รสชาติดีที่สุดน้ำสลัดก็ใช้ได้เลยนะครับไม่จีดจานอะไรมากแล้วก็ผสมสารกับผักจืดๆโอเคครับผมจะทดลองเจ้าสเต็กหมูนี่นะครับ ดูซิว่าน้ำเกรวี่เขาจะประทับใจหรือเปล่านะครับแล้วกันนะท่านผู้ชมเป็นไงฮะรสชาติเพราะว่าหมูจะแห้งไปหน่อยไม่ชุ่มแต่ว่าพอมาเจอน้ำเกรวี่เข้าไปเนี่ยเราก็คลุกไปให้มันชุ่มนิดนึงตัวน้ำเกรวี่เนี่ยจะมีรสจี๊ดจ๊าดพอสมควรงั้นเราก็กดให้ตัวน้ำเกรวี่เข้าไปก็แพ้ได้ครับถ้าบอกนี้ฮะวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเป็นของเซจูแท้ๆทั้งหมดนะฮะไม่มีนำเข้าข้ามาจากแผ่นดินใหญ่เลยฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นผักที่เซจูหมูที่เซจูทุกอย่างเป็นของเซจูมารวมมาถึงขนมปังนี่ด้วยนะฮะทำที่นี่หมดเลยกลิ่นเจ้าสเต็กของผมเนี่ยกลิ่นแรกที่ผมได้รับคือมันเป็นกลิ่นเอเชียเป็นกลิ่นออกหวานๆคอหมูนี่แน่นอนจะไม่แห้งเหมือนของคนที่รุดเรามีเอ็นมีอะไรมีกรุบกรุบแล้วมีความนุ่มเนี่ยเป็นคอด้านบนนี้แถวแถวให้ทอยอย่างที่เมื่อกี้ไกด์ก็บอกว่ามันเป็นหน้าท้องหน้าท้องมันไม่ควรจะเป็นเนื้อล้วนขนาดถ้าหน้าท้องมันจะต้องมีมันหรือว่าเป็นสามชั้นปนสเต็กนี่อร่อยครับนุ่มอร่อยแล้วก็มีความเป็นเอเชียพอสมควรมีการสอดแทรกกลิ่นไอของเกาหลีเข้าไปเต็มๆเลยทั้งเครื่องเคียงตัวน้ำราดแล้วก็หมูที่มีเอกลักษณ์พอสมควรเข้าใจเลือกชิ้นส่วนมาทำสเต็กนะฮะไม่ได้ทำให้เราแปลกใจพอสมควรสำหรับผมว่าผมแปลกใจกับสเต็กจานนี้สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลลีเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ